เธอแลกคิวกับเราได้ไหมฉันสามารถซื้อคิวได้หรือเปล่าด้วยเงิน 50,000 บาทซื้อได้ดีแฮปปี้ชีวิตก็ปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอุ๊ยยืนรอกินหมูกระทะที่แบบประทับใจมากหลายๆคนบอกว่าอร่อยเรามากินสิเราเดินไปจับคิวเราหยุดคิวที่เท่าไหร่คะ57 11คิวนี่กูรอจนไส้จะขาดแล้วเดี๋ยวเรามาเดากันว่าเราจะได้กินตอนกี่โมงนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วแม่ตอนนี้ 20:00 นเที่ยงคืนแล้วความเก๋ของเฮียคุณเปิ้ลอยู่ในซอยที่มายากมากน้ำจิ้มสุดแซ่บหมูสุดนุ่มคนสุดแน่นวันนี้เฉลิมศรีมีร้านมานำเสนอหมูกระทะคุณเปิ้ลที่ตั้งของร้านมันลึกมากขอให้คุณผู้ชมหาใน Google เอาโอ้ร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะฉันกินมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนตอนนี้ฉันต้องพารุ่นลูกของฉันไปกินด้วยค่ะผมชอบหมูกระทะร้านคุณเปิ้ลมากเลยครับน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยครับแต่คนเยอะไปหน่อยแต่ผมก็รอนานได้นะครับเพราะอร่อยที่สุดเลยนะครับโอ้ยป่ารอมา20ปีแล้วไม่ได้กินเลยหลานเอ้ยทั้งถูกทั้งอร่อยความอร่อยเกรด A ราคาเกรด B จะมีที่ไหนได้ร้านจุ่มหมูกระทะคุณเปิ้ลร้านนี้นี่เองเหมือนซอยนี้มีการค้าประเวณีก็เลยต้องรับแบบว่าเป็นที่รับตาแบบมากินกับชูนี่ไงเป็นร้านดริงค์รับแขกจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาเด็ดดวงแล้วแตกต่างจากร้านหมูกระทะอื่นอย่างไรแน่จ้าพนักงานเหรอเธอคิวที่เท่าไหร่คิวที่50เอาไงอ่ะเราต้องซื้อเนาะด้วยเสื้อผ้าที่เรามีอ่ะเขาไม่รู้ข่าวออกมายังวงอันเนี้ยเธอซื้อไปใส่แอร์เมสช็อปที่ฮ่องกงเช็คได้มีรหัสแพทมีใช่มีใบเซอร์แล้วก็มีกล่องให้ของจริงของแอร์เมสเฮ้ยเขาจากเราไปแล้วเขาไม่ขายหรอเขาไม่ขายแอร์เมสไม่สามารถซื้อคนกลุ่มนี้ได้นี่ยังวงแอร์เมสนะแล้วกล้าบอกเขาว่ายังวงแอร์เมสใช้คำว่ายังวงแทนหนังยางให้รู้เลยว่าเป็นคนต่างจังหวัดคุณเปิ้ลเข้าใจไหมไส้ระกำปะมันหิวว่ะเขาควรซื้อทั้งซอยแล้วเปิดเป็นร้านใหญ่ปะเนี่ยอพาร์ตเมนต์ใครบ้านคุณพกจรเปลี่ยนเป็นบ้านคุณเปิ้ลปะคนขายคุณเปิ้ลเราทำเป็นหมูกระทะเป็นหอพักถูกจริงกินเสร็จนอนได้ปะเออรอนิ่งนานก็อาจจะเป็นทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะน้ำลายลูกหลานลูกปากลูกท้องด้วยน้องคะพี่คิวที่57บอกพี่มาเดี๋ยวนี้พี่จะได้กินเมื่อไหร่บอกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยจิ้มจุ่มวัฒนคุณเปิ้ลจะต้องการคุยกับคุณเปิ้ลเดี๋ยวนี้เอาคุณเปิ้ลออกมาให้พี่คุยคุณเปิ้ลมาอยู่ร้านค่ะคุณเปิ้ลไปไหนคะอยู่บ้านคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลเห็นผู้คนเดือดร้อนขนาดนี้แต่คุณเปิ้ลนอนอยู่บ้านได้อย่างไรหลายคนเอาท้องมาฝากหลายคนเอาท้องมาฝากคุณเปิ้ลด้วยความทรมานแต่คุณเปิ้ลนอนอยู่บ้านคุณนูจะรับเรื่องนี้ยังไงคะเอางี้เดี๋ยวพี่ยัดเงิน 5,000 แล้วไปไล่ใครสักคนได้เลยโอเคเนาะร้านนี้ซื้อได้ด้วยเงินนะชอบให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันได้อะไรเมื่อหมูกระทะก็มีต้องมากต้องไม้ไล่กับฉันให้ฉันรอแล้วได้อะไรเพื่อหมูกระทะมันมากไปไหมและชีวิตฉันที่ไม่ทำไงฉันฉันบึงไม้คนที่รอนี่เปิ้ลรออยู่เร็วๆเลยเร็วๆเลยเปิ้ลโอ้ยนานจังมีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าสีหน้าของคนนี้มันดูทรมานเนาะโอเคมันทรมานในหัวจะเป็นลมจะเป็นลมขาอ่อนนี่หรอกินได้แล้วเลยอีเคียวสองกูมีวิธีรัดอ่ะตายปวดท้องน้องคะคนท้องหิวมากใครคนท้องกินเขาจะเป็นลมแล้วค่ะทำไมไม่ได้กินวันนี้ลูกป้องไหลมาทานกินเองน้องจะต้องคลอดก่อนกำหนด
ตัดภาพไปอีดอกพนักงานหายแล้วคุณท้องก็ไม่สิทธิ์ป้าอีดอกนั่งรถเมล์คุณท้องได้เลยเอิร์กอีกอย่างนึงมึงโกนหัวเป็นผ่าพระพระต้องได้ก่อนเวลาแค่สองเคเวอยากซื้อโต๊ะแล้วมาตั้งเองเลยเขาตั้งมาวางให้อ่ะเรามายืนตรงนี้ตั้งแต่ปี52ตอนน้ำท่วมน้ำท่วมที่หนักมากจนตอนนี้ตะไคร้ขายังเปียกอยู่เลยเนี่ยอยากเปิดเตาแบบอยากเปิดเตารับรางวัลได้มองทำได้แล้วและนี่คือทางเดินของผู้ชนะตอนนี้เลยนะพี่ได้กินเลยไหมหรือว่าต้องรอเสิร์ฟอีกแรงมากนี่คือโต๊ะของพี่ใช่ไหมใช่ค่ะชุดชนะตรงนี้เอามาอย่างละ10ชุดใหญ่เท่าไหร่นะเอาเป็นชุดใหญ่10ชุดน้ำจิ้มเบอร์มากมันจะมี3อย่างใช่มีอะไรเป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นเหมือนน้ำจิ้มแบบหมูกระทะแต่เป็นแบบไม่เผ็ดอันนี้เป็นแบบเผ็ดอันนี้อร่อยสุดๆอันไหนอร่อยน้ำลายไหลออกน้ำจิ้มมันหอมอ่ะร้านนี้อะไรนำคะเปรี้ยวหวานชูรสจะเป็นท้ายสุดเพราะว่าจะชาๆไปเลยงั้นสั่งน้ำมาเพิ่มเลยไม่พอแล้วพอเริ่มแห้งแล้วไม่ได้กินเลยそれもそっかそっかって言ってお幸せについて討論何が正義なんかって思う名前クソにがむかんでそれもいいないいなって思うテレスコープ越しの感情廊下に全部詰め込んだ踊ってない夜を知らない踊ってない夜が気に入らない踊ってない夜を知らないเนี่ยเป็นอะไรที่รอแล้วแบบมันสมควรรอเพราะมันอร่อยมากมันมีหลายอย่างมึงกุ้งคือตัวใหญ่แบบเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วอะแล้วดีมากตอนนี้ตอนแรกสั่ง2ชุดใหญ่ใช่ป่ะตอนนี้เพิ่มอีกแล้วเป็น3ชุดกำลังไม่มีรถถอยเลยทุกคนสู้เวอร์งั้นต้องขอตัวทานก่อนนะคะทริปหน้าเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆที่อยากไปกินนะคะไม่ต้องบอกว่ากูไปรอประเฉื่อยหรืออะไรบางทีมันเหนื่อยเกินไปก็ไม่ไปจะไปหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีคิวแล้วต้องไปรอหน้าร้านไปรอหน้าร้านแล้วนะป้าเฉยอ่ะครั้งหน้ากูจะไปป้าเฉยเพื่อผัวกูอ้อนบอกว่าอยากกินมากแล้วผัวบอกว่าอะไรรู้ป่ะให้กูไปรอคนเดียวโดยที่ผมไม่ไปด้วยผัวแค่ผัวถามแค่ว่าทำได้ไหมฟังตรงนี้ว่าทำได้เดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าทำไม่ได้ก็คือนั่นแหละทำไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณเปิ้ลอร่อยจริงแต่ครั้งหน้ากะว่าจะสั่งอะไรแม่ให้กูเพิ่นไปส่งแล้วหมูนุ่มมากกุ้งอ่ะแบบกุ้งอร่อยมากเมื่อกี้แอดกุ้งเพิ่มนะกับหัวใจโอ้ยอร่อยแค่นี้บายแทนหลังจากเราไปกินหมูกระทะเราก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ขวดเนี่ยก็คือยังไม่สระนะคะเพราะว่าผมหนาแล้วก็สระเองมันจะแบบมันยากนึกออกปะปล่อยให้ขวดเป็นหมูกระทะไปก่อนแต่เรื่องผิวหน้าเนี่ยสำคัญวันนี้นะคะเข้าเรื่องอีดอกขายของวันนี้ได้สิ่งใดมาวันนี้เขาส่งเจ้านะคะพิชิโซมนะคะเป็นสบู่นะคะที่เขาเคลมนะคะเขาเคลมมาบอกว่าแกสามารถใช้ได้ที่แบบหน้าแล้วก็ตัวก็คือว่าทางร่างกายเขามีความบอกว่าใช้เป็นประจำนะจะมีความกระจ่างใสนะคะหลังจากที่เราไปโดนควันหมูกระทะต่างๆมาเราก็ขอทำความสะอาดด้วยเรียกเป็นภาษาไทยก็น่าจะเรียกเป็นสบู่พีชนะคะโอเคโอ้โหกลิ่นพีชแรงดีนะคะแรงมากดิฉันจะใช้กับหน้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็เดี๋ยวตั้งใจตัดดาวนะครับโอ้ยใช่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 ดีกระป๋องกระป๋องยิ่งดีสมองสมองสมองดีดีกระดูกกระดูกอ่ะปริ้งมาเรามีความรู้สึกว่าสบู่ที่เขาเคลมว่าใช้ได้ทั้งตัวเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้ตึงเกินไปเข้าใจปะคือถ้าล้างหน้าแล้วมันตึงเกินไปมันจะมีความแห้งนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะคะเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมติดหน้าแล้วกลิ่นมันแรงเอาอันนี้คอมเมนต์จริงๆนะกลิ่นแรงเกินไปพี่ดอกพี่ติดหน้ากูแรงมากตอนนี้หอมมากนะคะก็สามารถลองมาซื้อใช้กันได้นะคะในเรื่องของราคาและการติดต่อก็จะไว้ตรงนี้แหละสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปแล้วใครอยากให้ดิฉันไป
ินที่ไหนไปรอที่ไหนก็ว่ามาได้แต่ในส่วนของเปิ้ลหมูกระทะนั้นก็คือว่าอร่อยจริงแล้วก็ไปมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไฟหมูกระทะไม่แรงไม่แรงเพราะตรงนี้เรามีไฟที่ Tinder Tinder คือไฟราด Tinder คือไฟรักไฟราดก็คือใช้ไฟตรงนี้ในการย่างหมูได้เราสามารถไฟราดย่างหมูได้หรอหมูยังสุกเลยหรอมันทนไม่ไหวแล้วมันแบบเอ้ยมันย่างหมูผู้ชายทักมาแล้วก็บอกว่าผมติดตามพี่แต่งรูปเก่งมากรู้สึกไงรู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วเรารู้ใจแล้วอย่างว่ากูเล่น Tinder แล้วผู้ชายทักว่านี่ใช่คนที่ทำคลิปแต่งรูปหรือเปล่าแล้วกูว่าหน้าเจือดเลยแบบแล้วลบไหมไม่มีดีกว่าก็คืออันแมปเพราะมันอายมันโดนจับได้แล้วไงเขาอาจจะชอบที่ลบผู้หรอผู้หญิงคนนี้ทำนะทำให้เขาประหลาดใจทุกครั้งคนที่เขานอนกอดกับคนที่ลงรูปอ่ะคนละคนกันจริงมีผู้ชายชอบแบบนี้ก็คือถ้ารู้ความลับแล้วคือห้ามมาคบกันเฮ้ยมึงเหมือนนางพันธุรัตน์อ่ะต้องมีหลายร่างเหมือนนางยักษ์ที่แปลงร่างหลอกผู้ชายอ่ะแล้ววันหนึ่งผู้ชายจับความจริงได้ผู้ชายวิ่งหนีก็ฆ่าเป็นเนื้อเรื่องแบบผีเสื้อสมุทรละพระอภัยอ่ะต้องตายให้หมดเบื่อว่ะ